คือช่วงนี้รู้สึกว่าพลังมันอ่อนแอไงแล้วก็คือนอนแล้วลิ้นมันจะแข็งๆว้าวแล้วมันจะเป็นคล้ายๆเราเอานิ้วแตะมันจะเป็นคล้ายๆเม็ดๆแข็งๆไม่โอเคผมเข้าใจแล้วผมจะวิธีช่วยแล้วนั่นแหละถึงสำคัญวิธีช่วยแล้วมันก็จะทำให้เราอ่อนล้าไม่ว่องไวไม่ว่องไวอย่าว่องไวโรคไม่ว่องไวของเขาไม่ว่องไวถ้าเป็นโรคก็คือโรคไม่ว่องไวเรียกช้าช้าโอเคเรียบร้อยเรียบยอนมาเนี่ยจะห้องไปไหนทำอะไรเรียบร้อยแล้วโอ้โหตัดกรรมมาเองเจ้าที่เจ้าโอ้โหเลยยอดมากไม่ได้เลยยินดีเพื่อนท่านเข้าตัวต้องน้ำด้วยครับน้ำเพื่อนนะต้องความหวังเดินแล้วไปโอเคเดินเลยการเลยผมทำมือเรียบร้อยก่อนแค่พูดแล้วผมก็หาตัวช่วยได้แล้วต้องผมช่วยเรื่องตัวนี้มันมันก็เป็นกังวลมันแปลกใจอยู่เอ๊ะทำไมอยู่โยนเป็นได้สังเกตดูจะซ่าทั้งใบหน้านะครับโอเคครับนี่หน้าปากแล้วไอ้ที่ว่าเพดานเมื่อกี้นี่นะเจ็บบ่ไม่เจ็บใช่สังเกตโอ้ยครับนี่แหละไม่เป็นไรอย่าเพิ่งให้มันหลุดนะอันนั้นจะนิ้วมือผมนี่ไม่ได้หรอกเข้าไปซอกไหนมันทำประโยชน์โทษครับนะโทษครับเออเรียบร้อยถ้าแอลแล้วก็แปลว่ามันแอคชั่นดีใช่ไหมครับถ้าขยับหายชายังหายชายังเฮ้หายชายังเอาเบาหัวต่อมันจะเป็นกลางคืนหายไปคอยดูกลางวันกลางคืนเหมือนกลางวันมันสบายกลางคืนมันก็ต้องสบายด้วยงานนะต้องคิดอย่างนั้นเพราะว่ากลางคืนที่ผ่านมาใช่แต่มาถึงตัวนี้มันเจอหรือสองมือลงออกเรียบร้อยแล้วคืนต่อไปใช่ไหมทีนี้ต่อไปคำตอบเกือบสุดท้ายนะได้จะถามกลับเองครับก็คือเบาหัวนั่นเองครับมันจะหายลิ้นชาทันทีบอกให้ทราบนะพลังผมยังประหลาดมากชาชาเนี่ยก็ครับเพราะเป็นน้อยมันจะไหวมากเป็นมากมันจะใช้เวลาหน่อยโทษครับโทษครับช่วยหายใจทีนี้ครับเอาปอดไปเอาความแข็งแรงปอดไปมันจะเหนื่อยยากทีนี้นะฮะที่บอกว่าเหนื่อยง่ายนะแหละตอนจะให้เหนื่อยยากไปตามวัยนะไม่ใช่เหนื่อยยากเหมือนสาว20แมวนะโทษครับโทษครับตามไว้ตามไว้โทษครับเพิ่มสังเกต
นี่แหละคือพลังงานสัตว์หายใจอ่ะเต็มช่วงไหมเต็มปอดเต็มช่วงไหมคำถามง่ายๆคือ1เบาหัว2ลิ้นที่บอกว่าเริ่มชาที่บอกว่าเป็นเม็ดตัวนั้นเม็ดหายอย่างหรือว่าเริ่มชาหายชาอย่างนั่นคือคำถามไปละไม่ชาต่อไปก็แปลว่าคืนนี้นอนหลับสบายมาถึงนาต่อไปก็หายใจโล่งดีไหมหายใจโล่งดีความเรี่ยวแรงมาส่วนบนมาแล้วทีนี้จะให้ช่วงล่างสิบล้อกลับบ้านนะ เอาช่วงล่างแท็กเตอร์ก็ได้อ่ะโทษครับสังเกตฮะที่ผมพูดจริงไหม สองมือเปล่าเนี่ยขอสังเกตเปิดจริงเอ็ดเอ็ดปกติลูกหลานเข้ามาก่อนยายคนสุดท้ายวันนี้ยายมาก่อนยายมาก่อนว่ายายนะยายจะเห็นผลก่อนมันลูกสาวจ้องอยู่เนาะดูจะเป็นคนทรมานแม่คนนั้นเขาอยู่เดนมาร์กเหรอเลยพามาหาบอกจะได้พลังกลับไปไหนคนไหนเดนมาร์กเหรอว้าวเรียกเขามาได้ยังให้มาดูโอเคเดนมาร์กรอมาเลยทีนี้แกว่งก็ชอบปฏิบัติอยู่ที่นั่นไม่ค่อยมีคนไงอ่าฮะเดนมาร์กนั่นเหรอเดนมาร์กไม่ค่อยมีคนเฮ้ยวันนี้เขาจะเรื่องสมาธิอะไรก็รู้สึกจะดีเพราะว่ามันไม่มีคนไงเราอยู่ว่างๆไม่มีอะไรก็นั่งปฏิบัติกันเขาประกอบอาชีพอะไรแฟนเขาทำงานอยู่เป็นผู้จัดการอยู่เดนฟอร์ดแต่ตัวก็ไม่ได้ทำอะไรเขาแฟนเขาเป็นเนปาลพวกปากยะอ๋อโอเคเลือดพระพุทธเจ้าครับงั้นเหรอเขาก็จะมีจิตที่แบบแล้วเข้าถึงอ่ะกลุ่มนี้จะเข้าใจเขามีเชื้อเขาเป็นเจเนอเรชันของเขานะโทษครับเดนมาร์กนี่เป็นประเทศที่จะบอกนะเดนมาร์กก็อยู่ในสแกนดิเนเวียเนี่ยคนเนปาลแต่ไปทำงานเดนมาร์กครับโทษมีลูกหลานเรียนหนังสือดีทุกคนสองสาวไม่มาวันนี้มาคนโตมาคนโตสองคนยังติดเรียนคนโตก็เรียนวิศวะเลยนะคนโตผู้ชายพวกอาหารอะเหรอเกี่ยวกับตำรวจพวกอาหารแล้วสองสาวอะอีกคนนึงเขาสถาปัตย์แล้วก็อะไรวิศวะดูสิหลานเจริญวัยทุกคนไหมใช่ยายกับยายเป็นยายได้เป็นยาเป็นยายยายอ้าวเอาเรี่ยวแรงกลับบ้านเยอะๆขอโทษครับไม่อยากจะหายใจแทนที่มันทำไม่ได้อยู่เอ้ยก็ช่วยได้แค่นี้หายใจเองเด้อโทษครับโทษครับแป๊บ นี่นะเป็นไงไหมเห็นไหมเป็นไงขาสองข้างอยากแข็งแรงแข็งแรงก็มีแค่นี้คนไปขนาดนี้คงไม่หวังร่ำรวยแล้วเนาะเอาแค่ไม่กินเลยใช้เฉพาะอะไรกี่เปอร์เซ็นต์แข็งแรงแข็งแรงก็99เฮ้ยถึงขนาดเช่นไรอ่ะเปอร์เซ็นต์
ก็เป็นไปตามธรรมชาติแต่ว่าตอมความเป็นสาวแตกมาใหม่แล้วทั้งนั้นเนี่ยตอนที่อายุ40กว่าตามก็จะหมอเลยค่ะพออายุ60มันเริ่มชัดขึ้นพูดคนนี้พูดในหัวเราดังๆต่ออายุฉันต่ำเนื้อสาวแตกใหม่วันอย่าใครเพื่อนผมนะเอ้ยแตกเพราะใครเพราะลูกงอกเนี่ยนะงั้นเลยลูกสาวอยู่ไหนครับลูกสาวอยู่ไหนใช่ได้อ้าวลูกสาวเชิญ